เราจะมาปั่นจักรยานนะครับเราเที่ยว9วัดเราจะมากิน9ร้านอาหารนะครับดังในกรุงเทพครับถนนที่สุรวงศ์นะครับก็จะไปหาอะไรกินแถวเยาวราชก่อนตรงหน้าถนนสี่แยกนะครับศรีพยากับมหานครตรงนี้เราก็มาถึงเส้นพระราม4นะครับเดี๋ยวเราก็จะปั่นผ่านมาที่หัวลำโพงแยกวงเวียนที่2นะครับเรากำลังเข้าไปยังถนนแปลงนามยิ่งยวดมาร้านก็ปิดนะครับไอหมูไอทอดเสียใจก่อนร้านหมูปิดก็เลยมากินที่ร้านนายโฉแทนนะครับหอยกระทะที่นี่ก็อร่อยเพื่อเป็นความมงคลนะครับนะครับเป็นหอยนางรมกระทะร้อนเขาบอกกินแล้วจะโชคดีเฮงๆหอยนางรมหายหน่อยต้องใส่ซอสพริกศรีราชาเนี่ยนะครับไปนะครับออกไปทางวงเวียน22นี่แวะมาร้านที่2เป็นชุดนะครับชิ้นปลาปลาหมี่แห้งนะครับกินเสร็จเรียบร้อยอร่อยดีครับ50 50 100 40ออกมาทางเยาวราชไปทางตลาดเยาวราชนะครับรถเยอะมากวันนี้แออัดครับตอนนี้เราก็มาถึงแถวบริเวณสนามชัยหลังจากที่ผิดหวังปกเสียมาเงยไรช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แต่หลายร้านเองก็อาจจะปิดไปบ้างเรามาลุ้นร้านต่อไปครับไปกินครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับกินน้ำเต้าหู้กันไปแล้วไปหมดละเราเพิ่มเต้าหู้ขาวนวลนะครับเสริมรักมีปลาท้องโก๋ด้วยอร่อยไม่หวานมากแถวบริเวณท่าเทียนนะครับครับเมกมีแมงโก้เราก็จะมากินมะม่วงนะครับเพื่อความรุ่งเรืองสีทองอารามปีหน้าเจริญแน่ๆในร้านกินข้าวเหนียวมะม่วงเลยนี่คือแมงโก้เดี๋ยวเราราดด้วยกะทินิดนึงอร่อยแน่ๆงานนี้อ่ะอร่อยสุดๆนี่ก็กำลังจะไปร้านถัดไปนะครับกินจากข้าวเหนียวมะม่วงแล้วครับเพราะว่าการกินกาแฟดำก็จะช่วยให้นะครับมันคงอมตะนิรันดร์กาลคนเยอะนะครับก็จะเห็นวัดอรุณถ้าถือว่าเป็นปีใหม่ก็ถือว่าอยู่ในช่วงรุ่งอรุณนะครับทุกอย่างจะเจริญก้าวหน้าอร่อยชื่นใจแต่บรรยากาศไม่ร้อนสบายปั่นจักรยานได้ทั้งวันเลยครับสบายจากท่าเตียนนะครับมุ่งหน้าไปร้านถัดไปนี้เวลาประมาณบ่ายโมงอากาศยังดีอยู่ครับมีแดดแต่ไม่ร้อนมากอากาศสบายชิลๆครับวันนี้แต่คนเยอะฝรั่งเพียบอากาศดีครับวันนี้แดดแรงแต่ไม่ร้อนมากลมเย็นสบายๆเราไปตรงไปแถวบริเวณร้านละเมียดนะครับขนมเบื้องกินขนมเบื้องยวนแต่เมื่อไรเราได้ขนมเบื้องไทยถือว่าใช้ได้ของทอดไม่เค็มมากอร่อยกำลังดีโอ้เปลือกกรอบมากเลยไปหน้าตรอกรู้เรียกว่าอะไร
ครับโรงเรียนสงวนก็แวะกินถั่วแปบนะครับนี่แล้วเก่าเสาชิงช้ากล่องหนึ่งได้ไหมครับ7สีเพื่อเป็นมงคลกล้วยตาตั้มคาเฟ่ร้านนี้สุดอร่อยครับพี่ครับเอาเฉากล้วยที่หนึ่งดีกว่าเอาเฉากล้วยนมสดครับไซส์เล็ก65เพิ่ม10บาทได้ไซส์ใหญ่เอาไซส์เล็กพอนะเราแวะมากินที่ร้านเฉากล้วยตาตั้มเอามากินที่ร้านนั่งเดินไปสบายนี่เป็นเฉาก๊วยนมสดนะครับเป็นเฉาก๊วยแท้นะปีหน้าเราจะได้เจอสิ่งดีๆแท้ๆมันคงธรรมดาอย่างสีของเฉาก๊วยก็ออกมาจากบริเวณแถวๆที่ทำการผู้ว่าการกทมนะครับก็กำลังจะไปร้านสุดท้ายหรือเป็นร้านอะไร